ครูทางปลายทางและนักเรียนที่รักทุกคนครับโอ้เมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่ผ่านมาวิชาเลขหรือคณิตศาสตร์ใช่ไหมสนุกมากเลยครูแอบดูอยู่ข้างหลังห้องนะฮะนักเรียนมีความสนุกสนานได้ไปคนละหลายพันคะแนนนะทีมผู้ชายก็ได้ไปหลายพันคะแนนทีมผู้หญิงก็ได้ไปหลายพันคะแนนเลยเก่งมากครับนักเรียนนะครับนักเรียนมีความสุขแล้วก็สนใจการเรียนอย่าทำให้นักเรียนเรียนเก่งนะครับเอาละครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีเราก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะฮะที่ผ่านๆมานะฮะก่อนอื่นเราทักทายกันในสิ่งที่ดีนะฮะการทักทายที่ดีก็คือการไหว้เราเจอกันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะถ้าเราได้รู้จักการไหว้ที่ถูกต้องสวยงามนะครับจะเป็นสิ่งที่มองดูแล้วนักเรียนก็น่ารักนะฮะมองดูแล้วน่ารักแล้วก็ดูดีนะดูดีไปหมดอ่ะนักเรียนยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นดีมากครับยืนแล้วแขนแนบลำตัวนะครับเอาละครับเมื่อยืนแล้วแขนแนบลำตัวนะครับแขนแนบลำตัวดีมากครับแขนแนบลำตัวนั่นคือการตั้งสมาธินั่นเองคือให้นักเรียนยืนนิ่งก่อนการไหว้ทักทายมีจังหวะเดียวนะหนึ่งแล้วก็ลงเลยอยู่นะฮะหนึ่งลงเลยครับไม่นานเห็นไหมครับหนึ่งแค่นี้เองอ้าวง่ายนักเรียนคงทำได้นะครับอ้าวไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่หนึ่งเตรียมนะฮะปฏิบัติแค่นี้เองไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมปฏิบัตินักเรียนทำได้ยอดเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นทำสองครั้งพอนักเรียนหันหน้าไปทางเพื่อนตอนนี้ปฏิบัติจริงแล้วนะนักเรียนจะต้องร้องเพลงด้วยแล้วก็แสดงท่าทางด้วยในเพลงสวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีเอาละครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวกูจะบรรเลงดนตรีและนักเรียนร้องเพลงแสดงท่าทางประกอบไปด้วยนะครับเตรียมครับเตรียมพร้อมนะครับ1 2 3สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันแล้วสวัสดียอดเยี่ยมมหากรอบมือให้ตัวเองเอาล่ะครับนักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนนั่งที่ครับนี่แหละครับคือความพร้อมเพรียงนะฮะนักเรียนเป็นเด็กที่ดีมาโรงเรียนแล้วมาเพื่อเรียนหนังสือมาเพื่อเป็นคนดีนะมาโรงเรียนเราจะได้เป็นคนดีจะได้เป็นผู้ที่เรียนหนังสือเก่งนะก็มีเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเพราะนั้นการไหว้เนี่ยจะเป็นการผูกมิตรที่ดีที่สุดนะครับนักเรียนให้ไหว้ให้สวยนะครับไหว้สวยมารยาทดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมโอ้ยคนนั้นเป็นคนที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยเอาละครับวันนี้เราจะสบายสบายกันบ้างนะฮะเราก็เรียนเต้นอินเดียแดงเราก็เต้นมาแล้วอินเดียแดงเราก็เต้นได้ใช่ไหมครับสนุกสนานนะฮะจังหวะมาร์ชเราก็เดินได้เดินเดินเดินไม่ยอมแพ้ใครชาติไทยต้องเดินนะยอดเยี่ยมทุกๆคนแล้วก็เพลงที่เราเรียนอีกไตรรงธงไทยจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับจำได้ลองร้องสักครั้งนี้ไตรรงธงไทยปลิวงามสง่าสีแดงคือชาติสีขาวศาสนา
วาพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยเยี่ยมมากเลยร้องครั้งเดียวจำได้นี่สุดยอดจำได้ไปอีกนานเลยเนี่ยถ้าร้องได้นะครับวันนี้อีกแบบหนึ่งนะให้รู้จักใครเรียนศิลปะแล้วศิลปะการวาดภาพอะไรต่างๆใครเรียนได้ยก